ไทยให้ความรู้กู้ความสุขหมุนตามวันเกาะติดทุกสถานการณ์ข่าวสารทั่วไทยวิทยุแห่งประเทศไทยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหมุนตามวันนะครับกลับมาพบกันในวันนี้วันจันทร์ที่25กรกฎาคม2565ครับตรงกับแรม12ค่ำเดือน8ปีขานนะครับผมนันทคมประสาทพรพร้อมกับคุณสันพรปัญญาดีหลกดำเนินรายการในเย็นวันนี้ครับสวัสดีครับคุณสันพรครับสวัสดีค่ะคุณอนาคมสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะคอยู่กับเรา2คนวันนี้วันจันทร์สดชื่นสดใสก็นับไปทำงานอีก2-3 วันนะคะก็จะได้หยุดอีกแล้วสรุปเราหยุด ตั้งแต่วันไหนกันนะฮะคุณสันพรวันพฤหัสค่ะพฤหัสที่28นะคะแล้วก็29เนี่ยจะเป็นวันหยุดพิเศษให้อีก1วันนะคะแล้วก็ต่อเนื่องกันไปเลยเสาร์อาทิตย์อีกนะคะก็จะทั้งสิ้นใน4วัน28 29 30 31โอ้นะฮะก็เป็นลองวีคเอนด์อีกแล้วนะครับเป็นวันหยุดยาวสำหรับสุดสัปดาห์นี้นะครับเนื่องด้วยวันที่28เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ29เป็นวันหยุดพิเศษแล้วก็ต่อด้วยวันหยุดวีคเอนด์วันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับต่อเนื่องถึง4วันสัปดาห์นี้ก็ถือว่าน้อยกว่าตอนกลางเดือนหน่อยเนาะถูกต้องตอนกลางเดือน5วันกลางเดือนเนี่ยหยุดตั้งแต่วันพุธนะคะแต่สัปดาห์นี้ไปหยุดวันพฤหัสเนาะใช่ค่ะก็จะดูว่าเหมือนจะน้อยกว่าแต่ก็บางท่านก็คืออิ่มเอมใจนะสำหรับใครบางคนที่รอบที่แล้วเนี่ยพลาดไม่ได้หยุดไปก็รอบนี้ไม่เป็นไรนะคะหยุดได้อีกหนึ่งทีอีกหนึ่งรอบครับรอบที่แล้วผมก็ได้หยุดเดินทางกลับบ้านนะฮะแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้ไปไหนแล้วครับก็มาจัดรายการพบเจอกันเหมือนเช่นเคยคะนะฮะสำหรับเรื่องราวข่าวสารในหมุนตามวันเย็นวันนี้นะครับก็นำเสนอเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศกันก่อนเนาะเราผ่านช่วงพายุฝนไปแล้ว 20-24 กรกฎาคมเขาบอกว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสสดใสไหมสดใสแดดออกนะฮะก็ร้อนทีเดียวสำหรับหลายพื้นที่แดดเปรี้ยงนะคะวันนี้นะคะแดดดีแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ต้องดูซ้ายดูขวาก่อนแล้วนะก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊เดี๋ยวถ้าสัก4:30 5:00 เนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงนะคะกลัวจะแบบฝนตกแดดออกอะไรแบบนี้นะคะเย็นๆเย็นๆจะมาเย็นๆค่ำๆค่ะค่ะโดยไม่ได้นัดหมายนะฮะเมื่อวานนี้ก็เหมือนจะมีฝนมาจากทางชลบุรีฉะเชิงเทราอย่างเงี้ยนะค่ะเข้ามาทางพื้นที่กทมนะฮะโอ้โหประมาณสักทุ่มนึงนี่ลมเย็นเย็นเหมือนแบบมันพัดไอในน้ำฝนนะมาคือคุณแต่ไม่ตกนะฮะคือรู้สึกเหมือนอารมณ์เหมือนจะเข้าสู่ฤดูหนาวอ่ะมันเย็นๆแบบนั้นน่ะโอ้ครับค่ะก็เลยแบบเอ๊ะนี่คือฤดูอะไรแต่ไม่ตกนะแต่เมื่อวานไม่ตกนะฮะก็พัดไปทางอื่นนะครับแล้วก็ไม่แน่ไม่นอนแล้วนะครับบางทีกลุ่มฝนมาใกล้ๆกทมแต่เจอลมอีกทิศนึงก็พัดไปที่อื่นพัดสอบไปทางอื่นนะฮะก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่วันนี้ครับภาพรวมของประเทศไทยนะคุณสันพรเป็นยังไงบ้างคะภาคเหนือวันนี้ฝน 60% ของพื้นที่นะครับภาคอีสาน 40% ของพื้นที่ครับภาคกลาง 70% ของพื้นที่ไม่รวมกทมและปริมณฑลนะฮะเนื่องจากว่ากทมและปริมณฑลมีเพียง 60% ของพื้นที่นะแต่ว่าภาคกลางในความหมายของทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะก็สำหรับจังหวัดที่เตือนกันก็คือนครสวรรค์อุทัยธานีแล้วก็กาญจนบุรีแถวๆนั้นเนาะครับเขาจัดไว้ในภาคกลางนะครับแต่โดยปกติความเข้าใจเราว่ากาญจนบุรีนี่ภาคตะวันตกนี่ยังไงใช่ใช่บางทีมันอาจจะคาบๆกันเนาะครับในทางภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับของทางกรมอุตุนิยมวิทยาผมเห็นเขาไม่มีภาคตะวันตกนะเขามีเหนืออีสานกลางใต้แล้วก็ตะวันออกนะฮะฉะนั้นภาคกลางเนี่ยกาญจนบุรีเนี่ยจับมาอยู่ภาคกลางไปละนะครับส่วนภาคตะวันออก 70% นะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะเลยนะครับฝนเยอะเนาะครับ 70% นะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 60% ของพื้นที่ครับค่ะแบบนี้นะคะเมื่อสถานการณ์แบบนี้อยู่นะคะทางท่านนายกนะคะก็กำชับนะกำชับหน่วยงานให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะแล้วก็ย้ำว่าจะต้องป้องกันบรรเทาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนทันทีค่ะโดยทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณธนกรวังบุญคงชนะก็ได้บอกว่าท่านนายกนะได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างติด
ตามแบบใกล้ชิดมากเลยนะคะจากการที่มีฝนตกหนักในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศค่ะโดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือว่ากอนชนะคะเขาได้มีการสรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศเอาไว้ว่าล่าสุดนี้นะคะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั้นมีฝนลดลงนะคะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากดินถล่มเนี่ยในช่วง 1-2 วันนี้นะคะในบริเวณ9 จังหวัดที่ว่านี้เนี่ยก็ได้แก่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์นะคะพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็หนองคายค่ะปริมาณน้ำแหล่งน้ำทุกขนาดนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 45,390 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านนายกบอกว่าในช่วงฤดูฝนนี้นะคะหน่วยงานนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับการเก็บขยะและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำไหลค่ะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมเร่งระบายน้ำฝนที่ตกลงมาให้น้ำนั้นได้ไหลอย่างสะดวกนะคะพร้อมกับแนะนำพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่บนเส้นทางน้ำหลากก็เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรด้วยนะคะเก็บของไว้บนที่สูงค่ะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ให้ระวังอันตรายจากสัตว์และก็แมลงมีพิษนะคะระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าด้วยค่ะส่วนเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านนั้นก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวดนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ขอให้ประชาชนนั้นมั่นใจนะคะว่ารัฐบาลนั้นร่วมด้วยภาคส่วนต่างๆก็จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้วก็เต็มที่ค่ะครับในห่วงช่วง20-24กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่มีร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านในหลายภาคของประเทศไทยนะครับแล้วก็เกิดเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับมีการสรุปภาพรวมของเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างตั้งแต่20กรกฎาคมถึงปัจจุบันนะครับเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่17จังหวัดเลยนะฮะมีที่ครับเชียงใหม่เชียงรายลำปางอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาระยองชลบุรีจันทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครนนทบุรีแล้วก็ยะลาด้วยนะครับรวมทั้งหมด29อำเภอ42ตำบล86หมู่บ้านครับมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ459ครัวเรือนผู้เสียชีวิต2รายนะครับอยู่ที่จังหวัดชลบุรีภาพรวมสถานการณ์ตอนนี้คลี่คลายแล้วในทุกจังหวัดครับทางปภ.จังหวัดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายเพื่อจะดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังกันแล้วนะครับแต่ถ้าหากพื้นที่ไหนตกสำรวจนะคุณสันพรที่การเข้าไปช่วยเหลือไม่ทั่วถึงนะครับหรือว่ายังขาดตกบกพร่องในการตกสำรวจยังไม่ได้รับความช่วยเหลือท่านติดต่อทาง LINE ปภ.ได้นะครับครับแอปพลิเคชัน LINE คือปภ.รับแจ้งเหตุ1784ครับและสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงติดต่อตรงนี้ได้นะครับส่วนภาพรวมของประเทศไทยจากแฟนรายการเราในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างคะมีรายงานเข้ามาจากคุณสุทธิพงษ์บางแคบอกแดดดีนะมีทักทายมาจากคุณบางออนคุณรจนาคุณวีรพัฒน์คุณปรมินทร์คุณวิไลวันครับคุณคนึงนิดจากจังหวัดเชียงใหม่นะฮะพิมพ์มาเป็นภาษาเหนือเลยยังไงคะจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เชียงใหม่ตึงฝนตึงลมฟมฟ้าห่มฝนก็ฮ้องเจ้านะตอนนี้แสดงว่าฝนตกทั้งลมฟ้าลมฝนเหมือนพายุมาฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ต้องระวังนะคะคุณป้ากันนี้ก็คือต้องอย่าไปโดนฝนนะเดี๋ยวจะไม่สบายเอาใช่ครับคุณชินภักตรครับจากท่าปลาท่าปลานี่อุตรดิตถ์หรือเปล่าน้อนะครับคุ้นๆนะครับบอกฝนไม่ตกเลยอากาศร้อนมากคุณสุเทพจากราชบุรีครับฝนไม่ตกครับวันนี้คุณเสนอนะครับจากรังสิตนะครับคุณน้อยคุณเตือนใจนะครับวันนี้แดดบ้างฝนบ้างนะครับมาแวะมาทักทายทาง Facebook Live บอกว่ากลับไปฟังทางวิทยุต่อก่อนนะครับคุณพี่เตือนใจจากภาชีจะทำอย่างอื่นด้วยเนาะบางทีก็เข้าแวะมาทักทายกันแป๊บนึงก่อนนะคะแล้วก็กลับไปเปิดวิทยุแล้วก็ทำงานต่อไม่เล่นเฟซ เดี๋ยวจะไปเล่นไลน์ต่อแล้วนะครับอ๋อเหรอคะเดี๋ยวจะไลค์แชร์เมนต์ต่ออ๋อค่ะครับคุณอินซูลินด้วยนะค่ะนี่คุณนะครับไอ้คุณอินซูลินทำไมชื่อคุณจังคะคุณอินซูลินว่ายังไงคะสวัสดีผู้จัดรายการทั้งสองนะฮะน่ารักนะคะคนนี้นะคะคุณสำลานเหรอครับค่ะคุณสำลานน่านอากาศร้อนคุณอมรรัตน์นะฮะแล้วก็คุณพิกุลด้วยดิฉันอยากไปเที่ยวน่านอ่ะครับโค้งหมายเลข3นี่อยู่น่านไหม
ที่โค้งสวยๆเนี่ยพิมพ์มาบอกหน่อยนะคะเพราะว่าเคยเห็นเพื่อนๆต่างๆเนี่ยไปกันแล้วคือมันเป็นโค้งแบบพอมองถ่ายขึ้นไปแล้วเป็นเลข3อ่ะสวยมากเลยแล้วเขาบอกว่ายิ่งไปเที่ยวน่านในช่วงฤดูฝนแบบนี้เนี่ยหลังที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าสวยมากก็จะเห็นหมอกในช่วงหน้าฝนด้วยเหมือนกันคือหมอกไม่จำเป็นต้องเกิดหน้าหนาวใช่ค่ะแต่เกิดในหน้าฝนหลังจากที่ฝนตกไปแล้วเนี่ยก็จะปรากฏหมอกขึ้นมาให้เห็นกันด้วยก็สวยงามถ่ายรูปกันไปนะคะครับค่ะไปดูทางด้านกรมชลประทานกันบ้างค่ะทางด้านรองอธิบดีกรมชลประทานนะคะคุณทวีศักดิ์ธนเดโชพลในฐานะโฆษกกรมชลประทานค่ะได้พูดถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเช้าวันนี้ว่าแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะคะมีปริมาณน้ำไหลผ่าน996ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งนะคะ 6.07 เมตรนะคะควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่สถานี C13 อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะคะในอัตรา747ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ดูแล้วเนี่ยยังไม่มีการกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะคาดการว่าในวันที่27กรกฎาคมก็จะมีปริมาณน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านที่สถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ปริมาณน้ำจากแม่น้ำสแกกรังที่ไหลผ่านสถานี C19นะคะซึ่งไหลมารวมกันลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทในเกณฑ์ประมาณอยู่ที่1050ถึง1150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็เลยมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง850ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะก็จะส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนะคะบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำขออภัยค่ะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะคะบริเวณคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองนะคะคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ตำบลหัวเวียงนะคะอำเภอเสนาตำบลลาดชิดตำบลท่านะตำบลท่าดินแดงตำบลอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะหรือว่าแม่น้ำน้อยนะคะโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีแนวโน้มว่าปริมาณน้ำเหนือจะเพิ่มขึ้นนะคะจนส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยก็จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงนะคะส่วนทางกรมชลประทานนั้นจะมีการบริหารจัดการน้ำและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์อย่างเต็มศักยภาพค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำนะคะกรมชลประทานได้แจ้งเตือนไปยัง11จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะที่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะว่าให้ติดตามเฝ้าระวังด้วยนะคะสถานการณ์น้ำในระยะนี้อย่างใกล้ชิดค่ะครับก็สำหรับช่วงเวลาเดียวกันนี้ของปีก่อนเนี่ยคงจะจำได้นะครับว่าอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาปีที่แล้วเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นที่ว่ามีบางจุดเนี่ยรั่วไหลนะครับแล้วก็มีน้ำทะลักนะฮะออกมาจากอ่างเก็บน้ำไปยังพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิแล้วก็ไปจังหวัดทางโซนที่จะไปออกทางอุบลเพื่อจะไปออกแม่น้ำโขงทั้งนั้นเนี่ยก็เรียกว่าท่วมกันหลายพื้นที่เหมือนกันสำหรับปีที่แล้วแต่ปีนี้นะครับคงต้องเฝ้าระวังพอทราบมาว่ามีอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาบางอ่างเนี่ยเรียกว่าเต็มความจุแล้วนะ 100% แล้วนะครับก็มีการเร่งระบายน้ำจึงมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำให้เตรียมพร้อมรับมือกับมวลน้ำที่มันจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับได้ยินว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้รายการบันทึกสถานการณ์ตอนเช้าจะมีสัมภาษณ์พูดคุยกับทางด้านของกรมชลประทานด้วยนะดีเลยนะคะเรื่องของปริมาณน้ำค่ะจะได้สอบถามว่าถ้าเกิดว่าน้ำมันเยอะๆเนี่ยจะต้องเตรียมตัวเตรียมการยังไงกันบ้างต้องเตรียมตัวบ้างเนาะใช่ค่ะเพื่อจะขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงจะได้โยกย้ายเขาไปยังจุดพื้นที่ปลอดภัยก็ชวนติดตามฟังนะครับค่ะประเด็นเรื่องของฝีดาษวานรโอ้ดิฉันก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับได้ไปเที่ยวภูเก็ตบ้างไหมครับไม่ได้ไปค่ะก็ไปเจอดิฉันก็อยู่กับคุณที่นี่แหละดิฉันไม่ไปไหนอยู่ทำรายการกันอยู่ตรงนี้อยู่ทำรายการกันอยู่ตรงนี้ค่ะก็กรณีที่ไปพบชาวไนจีเรียที่จังหวัดภูเก็ตนะครับป่วยเป็นโรคฝีดาษวานรเนาะแล้วก็มีการจับตัวไป
ไปกักตัวเพื่อจะทำการรักษาแต่ปรากฏว่าในช่วงกลางคืนมีการหลบหนีออกมาโอ้แล้วเป็นยังไงกันต่อโอ้ยหนีไปถึงกัมพูชานู่นนะข้ามไปแล้วเหรอข้ามไปกัมพูชานะครับแล้วตอนนี้ทางกัมพูชาก็เจอตัวแล้วก็มีการนำมากักตัวอะไรเรียบร้อยแล้วก็ยังชั่วหน่อยครับแต่จากการสืบสวนโรคเนี่ยนะครับทราบมาว่าชาวไนจีเรียคนนี้อยู่ที่ภูเก็ตมาพอสมควรเหมือนกันอยู่มานานพอสมควรนะก็แน่นอนแหละนะครับพออยู่นานเนาะมันก็จะมีกิจกรรมการดำเนินชีวิตที่ต้องไปพบปะผู้คนทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นก็จึงมีการนำคนใกล้ชิดหรือว่าสิ่งแวดล้อมสิ่งที่อยู่ใกล้กับบุคคลคนนี้นำมาเป็นตัวอย่างในการตรวจเชื้อด้วยเหมือนกันนะครับว่ามีเชื้อหลงเหลืออยู่ตรงไหนบ้างอะไรอย่างไรนะครับนายแพทย์สุภกิจศิริลักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับบอกว่าตอนนี้การส่งตัวอย่างมาให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจเนี่ยนะครับมีมาเพิ่มเติมอีก27ตัวอย่างครับที่มีความเชื่อมโยงกับชาวไนจีเรียที่ติดเชื้อยืนยันรายแรกในประเทศไทยนะครับโดยผลตรวจทั้งหมดออกมาเป็นลบส่วนการตรวจสิ่งแวดล้อมครับไม่ว่าจะเป็นลูกบิดประตูผ้าปูต่างๆพบว่าผลเป็นบวกนะครับแต่ยังบอกไม่ได้ครับว่าเชื้อที่เจอเป็นบวกนั้นสามารถแพร่เชื้อต่อได้หรือไม่อย่างไรเพราะการติดเชื้อต้องมีการใกล้ชิดกันมากๆส่วนการสัมผัสสิ่งของต่างๆเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วผิวหนังคนเราเนี่ยจะมีมาตรการในการป้องกันเชื้อเข้าสู่ร่างกายอยู่แล้วยกเว้นบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลนะครับหรือว่าตามเยื่อบุต่างๆที่เป็นแบบละเอียดอ่อนนะคุณสันพรดวงตานะครับบริเวณตาบริเวณจมูกอาจจะมีความเสี่ยงได้ซึ่งมาตรการที่ทางคุณหมอแนะนำให้กับทุกๆท่านในการป้องกันฝีดาษวานอนนั้นเนี่ยนะครับก็คือนี่แหละครับ universal prevention ป้องกันตัวเองแบบครอบจักรวาลที่เราทำกันมาตั้งแต่โควิดแล้วครับทั้งการเว้นระยะห่างล้างมือสวมหน้ากากอนามัยนะฮะที่ใช้กับโควิดเนี่ยก็ป้องกันฝีดาษวานอนได้นะครับตอนนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเสนอให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามเพื่อประกาศให้โรคฝีดาษวานอนนั้นสามารถตรวจได้ในห้องปฏิบัติการระดับ2บวกแทนการตรวจห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3เท่านั้นครับเพื่อจะให้ห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ของประเทศตรวจหาเชื้อนี้ได้เช่นเดียวกับโรคโควิด-19 เลยนะครับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีตัวอย่างเชื้อที่เก็บมาจากแผลของผู้ติดเชื้อรายแรกในประเทศไทยด้วยครับนำมาเพาะเชื้อเพิ่มปริมาณนะฮะก่อนจะนำไปทดสอบกับภูมิคุ้มกันของคนไทยที่เคยปลูกฝีดาษไปก่อนจะมีการเลิกฉีดเมื่อปี2523ว่าที่ฉีดไปเนี่ยยังมีภูมิป้องกันหรือว่าทำลายเชื้อฝีดาษวานอนได้หรือไม่อย่างไรนะฮะส่วนกรณีที่มีคนออกมาให้ข้อมูลว่าโรคฝีดาษวานอนบางสายพันธุ์แพร่เชื้อทางอากาศได้นั้นเรื่องนี้ก็ทำให้หลายคนที่อ่านก็กังวลใจนะกลัวสิคะมันก็จะเหมือนโควิดเลยถ้าอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ใช่ถ้ามีการล่องลอยในอากาศได้แพร่เชื้อลอยไปตามอวกาศอากาศอะไรอย่างนี้นะฮะนายแพทย์สุภกิจบอกว่าเรื่องนี้ขอให้ฟังหูไว้หูครับเหมือนกรณีโควิด-19 ที่ตอนแรกมีการพูดเช่นนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับก็ระวังตัวระวังระแวดระวังตัวเองให้ดีแล้วกันเนาะสวมใส่หน้ากากแล้วก็พยายามสังเกตตัวเองแล้วกันว่ามันมีอะไรผิดแปลกไปไหมถ้ามันผิดแปลกไปเนี่ยก็รีบไปหาแพทย์ไปพบคุณหมอนะคะให้ตรวจวินิจฉัยว่าเออเป็นอะไรครับอย่างฝีดาษวานอนมันก็จะมีการแสดงอาการออกมาทางผิวหนังเนาะค่ะตอนนี้เขาก็ตรวจเข้มตามสนามบินนะครับก็สังเกตด้วยสายตาก่อนว่าผิวหนังเป็นอย่างไรมีตุ่มมีหนองอะไรขึ้นไหมดูซิเป็นยังไงเนียนกริบเลย แว็กมาเรียบร้อยแว็กมาเรียบร้อยเนียมกิ๊บเนียมปิ๊บค่ะก่อนจะไปพักนะคะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์กันหน่อยแล้วกันเนาะทางด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะก็หรือว่าเราเรียกกันว่าคปภ.นะคะเขาได้มีการเปิดตัวโครงการเทรนนิ่ง for the trainer นะคะประจำปี2565ค่ะเติมองค์ความรู้ด้านการประกันภัยประกันภัยข้าวนาปีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะเพื่อใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงให้กับเกษตรกรนะคะผู้สู่ภัยธรรมชาติโดยทางด้านดร.สุทธิพลทวีชัยการค่ะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะท่านได้บอกว่าตามที่คณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเมื่อวันที่3พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาได้มีการเห็นชอบในหลักการการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2565ค่ะตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะคะซึ่งเป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องจากปี2564เพื่อให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาปีนะคะได้มีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
จากภัยธรรมชาติซึ่งในปีนี้ค่ะได้กำหนดเป้าหมายรวมเทียร์1แล้วก็เทียร์2จำนวน29ล้านไร่นะคะโดยภาครัฐนั้นให้การสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,925,065,000 บาทนะคะนอกจากนี้ครม.เนี่ยได้เห็นชอบในหลักการนะคะการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต2565ค่ะตามที่กระทรวงการคลังนั้นเสนอโดยมีพื้นที่เป้าหมายรวมทีหนึ่งแล้วก็ทีสองเนี่ยจำนวน 2.12 ล้านไร่นะคะโดยภาครัฐเนี่ยให้การสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยจำนวนทั้งสิ้นอยู่ที่224,442,600 บาทค่ะโดยมติครม.ดังกล่าวนี้นะคะได้มอบหมายให้สำนักงานคปภ.นั้นปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีและกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตามรูปแบบแล้วก็หลักเกณฑ์การรับประกันภัยของโครงการปีการผลิต2565รวมทั้งอนุมัติกรมธรรม์แล้วก็อัตราเบี้ยขออภัยค่ะอัตราเบี้ยประกันภัยให้แล้วเสร็จแล้วก็สามารถเริ่มรับประกันภัยในปีการผลิต2565ได้ทันทีนะคะภายหลังครม.นั้นได้ให้ความเห็นชอบโครงการแล้วก็ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการปีการผลิต2565ในภาพรวมนะคะแล้วก็เชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Training for the Trainer ประจำปี2565เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะด้านการประกันภัยข้าวนาปีแล้วก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะที่จะไปเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรรวมทั้งผลักดันระบบการประกันภัยเข้าไปเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะให้การบริหารความเสี่ยงภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพี่น้องเกษตรกรเนี่ยให้สามารถลดความเสี่ยงได้แล้วก็ไม่กังวลต่อภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับกลับมาช่วงหน้าจะชวนติดตามรับฟังเรื่องของลำไยอินทรีย์ปลอดสารเคมีสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับเราได้รับเกียรติจากเกษตรกรที่เชี่ยวชาญเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะคุณชนิษาคุณภรัตเข้ามาให้ข้อมูลที่น่าสนใจมาร่วมพูดคุยกันในช่วงหน้านะครับตอนนี้พักสักครู่ครับรายการหมุนตามวันช่วงจับประเด็นข่าวSweet News สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนอมีกระบวนการในการวิจัยและพัฒนาอ้อยมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในส่วนของโครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตอ้อยพันธุ์ดีและส่งเสริมอ้อยพันธุ์ใหม่ซึ่งมีนวัตกรรมและองค์ความรู้เกิดขึ้นมากมายรวมถึงพันธุ์อ้อยที่มีหลากหลายสายพันธุ์ก็เป็นผลจากการวิจัยในโครงการดังกล่าวสอนอได้เล็งเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างกลไกในการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเพื่อขอรับรองชนิดพันธุ์พืชอ้อยและคุ้มครองกระบวนการพร้อมกลไกกระบวนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยของประเทศไทยได้มีเป้าหมายเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทยและปกป้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยของประเทศไทยให้สามารถพัฒนาขับเคลื่อนต่อไปและยังคงสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ต่อไปจึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการดำเนินโครงการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยSweet News สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกระทรวงอุตสาหกรรมนาทีนี้ไม่มีแอปไม่ได้แล้วแอปดีขนไวยอมใจได้ทุกปัญหากับแอปพลิเคชัน Smart Vote ให้คนข้อมูลการเลือกตั้งกันได้รัวๆอยู่จะร่วมเป็นหูเป็นตาตามติดคนทุจริตทำผิดกฎหมายเลือกตั้งรายงานสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบผ่านแอปพลิเคชันตาสับปะรดกกต.พร้อมจัดให้ของมันต้องมีแอปดีต้องโหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android เริ่มแล้วจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยประจำปี2565ครั้งที่1พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ต้องการจดทะเบียนเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปเจอกันที่สถานที่จดทะเบียนชาวไร่อ้อยในพื้นที่ของท่านตั้งแต่วันที่2ถึง31พฤษภาคม2565เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ยกเว้นวันหยุดราชการดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ocsb.go.th หรือโทร024306814กลับมาช่วงที่2ของหมุนตามวันในเย็นวันนี้นะครับยังคงอยู่กับคุณสันพรปัญญาดีหลกและผมนันทคมประสาทพรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับค่ะคุณสันพรครับวันนี้จะมาว่าด้วยเรื่องของผลไม้ตามฤดูกาลกันนะครับค่ะผลไม้ที่สื่อถึงความเป็นไทยอีกอย่างหนึ่งนอกจากทุเรียนแล้วก็น่าจะเป็นลำไยนี่แหละนะครับใช่ค่ะโอ้โหยิ่งช่วงนี้นะครับใครที่ไปทางภาคเหนือจะเห็นว่าลำไยเนี่ยออกผลเยอะมากๆเลยทีเดียวครับ
แต่เรามักจะได้ยินกันว่าลำไยมีการฉีดยาฆ่าแมลงกันเยอะต้องล้างกันก่อนหรือว่าห้ามสัมผัสที่ปากโดยตรงนะครับใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปพูดคุยกับเกษตรกรกลุ่มนึงค่ะที่เขาใช้การปลูกแบบเกษตรอินทรีย์นะคะหรือว่าเราคุ้นหูกันมากเลยในเรื่องของการปลูกแบบออร์แกนิกนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยได้ยินว่าผลิตผลผลิตภัณฑ์ของลำไยเนี่ยมีมากถึง15ตันที่รอเก็บเกี่ยวอยู่นะคะใครที่สนใจเดี๋ยวเตรียมฟังให้ดีแล้วก็เตรียมจดเบอร์โทรศัพท์ให้ดีนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าจะติดต่อไปซื้อได้ทางไหนนะคะค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณต้านะคะพี่ต้าชนิสาคุณพรัตค่ะเกษตรกรที่เชี่ยวชาญเรื่องเกษตรอินทรีย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้าค่ะสวัสดีครับพี่ต้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะคะครับเห็นว่าเรื่องการปลูกลำไยนี่เขาฉีดสารกันเยอะเหรอพี่ต้าทางภาคเหนือเขาใช้สารกันเหรอครับแบบทั่วไปอ่ะคือค่อนข้างจะเยอะถึงเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าอย่างของเรานี่จะเป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเล็กๆนะคะที่ว่าเราจะรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะทำลำไยปลอดสารเคมีนะคะแล้วก็เราก็ทำกันมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าปีนี้จะรวมตัวกันเยอะกว่าปีที่แล้วก็เลยคาดว่าจะมีผลผลิตถึง15ตันนะคะของพวกเรา10รายอะค่ะแล้วก็คือเห็นว่าพี่ต้าก็คือดูแลในเรื่องของการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าของเรานี่นอกจากจะทำในเรื่องของลำไยแล้วว่าเรายังมีพืชผักแล้วก็ยังฝักเมืองหนาวอ่ะทุกตัวนะคะแล้วก็รวมถึงพืชผักสวนครัวที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็กว่า25ชนิดพืชอะค่ะมีอะไรบ้างคะยกตัวอย่างอะไรได้บ้างคะยกตัวอย่างอย่างตระกูลสลัดนะคะพวกกรีนโอ๊กเรดโอ๊กสลัดแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตระกูลสลัดทั้งหมดเลยแล้วก็จะเป็นตระกูลพืชผักสวนครัวก็จะมีในกลุ่มของที่เราใช้กันในครัวเรือนก็ขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรเงี้ยพวกประกาศขาวกะหล่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกแตงโกแตงกวามีหมดเลยปลูกแบบอินทรีย์วิธีการปลูกแบบอินทรีย์ต้องทำยังไงครับพี่ต้าครับวิธีนะคะคือเบื้องต้นเนี่ยคือ2ปีแรกเราจะต้องปรับสภาพดินให้มันเป็นดินให้ปรับความเป็นกรวดเป็นด่างให้มันสมดุลก่อนให้อยู่ใน pH 5.5 นะคะคือสมดุล นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเพิ่มในเรื่องของธาตุอาหารสำคัญของพืชเพราะว่าพืชแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันในความต้องการของอาหารนะคะอย่างของเรานี่เราก็ความโชคดีของต้าอย่างหนึ่งคือหลังจากประสบการณ์ที่ทำเกษตรอินทรีย์มา15ปีนะคะก็เลยเราก็เลยมีปัจจัยการผลิตที่เราทำขึ้นมาของเราเองในกลุ่มอะค่ะแล้วก็เราเอามาใช้ในเครือข่ายของเรานะคะแล้วก็เลยใช้ค่อนข้างได้ผลเหตุผลที่ว่าได้ผลยังไงก็คือเราจะใช้แล็บเป็นตัวกลางในการชี้วัดว่าของเราได้ผลมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะครับการจะวัดค่า pH ของดินให้ได้ 5.5 เนี่ยต้องวัดยังไงครับแล้วก็ต้องส่งเข้าไปให้ใครวัดไหมหรือว่าพี่ต้าวัดเองได้เลยครับตรงนี้ครับตอนนี้นี่เราจะใช้แล็บของแม่โจ้กับของมช.นะคะเป็นตัวเทสให้เราเพราะว่าอย่างเราเองเราไม่สามารถที่จะเทสเองได้เพราะว่ามันมีความละเอียดอ่อนในเรื่องของที่เขาใช้ในห้องแล็บนะคะซึ่งเราเองไม่ทำได้ไม่ได้ปะทีเดียวก็เลยวิธีการแล้วก็ต้าก็จะใช้กระบวนการขั้นตอนในการปรับปรุงดินของเราปรับปรุงจนปลูกผักอยู่ 4-5 ครอบแล้วก็ถ้าเป็นผลไม้นี่ไม่ต่ำกว่า18เดือนเงี้ยค่ะแล้วก็จะทำการปรับปรุงเรื่อยๆโดยที่เราไม่ใช้สารสังเคราะห์ใดๆเราจะใช้แต่ตัวที่เราหมักของเราเองแล้วก็เราก็จะใช้ต่อเนื่องใช้บ่อยๆนะคะเกษตรอินทรีย์นี่เราจะต้องขยันมากกว่าเคมีเยอะเลยเพราะว่าในการทำไมบางครั้งบางทีลูกค้าก็จะมีการสงสัยว่าทำไมสินค้าหรือว่าผลผลิตของเราทำไมถึงแพงอะไรเงี้ยเนี่ยกำลังจะถามให้พี่ต้าเราขอชี้แจงว่าเหตุผลที่แพงเพราะว่าเราใช้เขาเรียกอะไรนะเขาใช้แรงงานเป็นหลักเราไม่ได้ใช้เครื่องจักรไม่ได้ใช้สารสังเคราะห์ซึ่งถ้าเป็นเคมีนี่จะใช้ความรวดเร็วคือทำทีเดียวก็ทำได้ทีละ10-20ไร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเราเนื่องจากของเราจะต้องเป็นแรงงานคนเป็นหลักเราอย่างหญ้าเนี่ยเราจะต้องใช้คนเป็นคนถอนใช่ไหมคะครับอย่างตัวไล่แมลงต่างๆเนี่ยเราจะต้องพ่นทุก2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นตัวเราก็จะหมักของเราเองทั้งหมดจะมีสูตร24ชั่วโมงก็จะมีขิงข่าตะไคร้แล้วก็จะมีใบเขาเรียกอะไรนะไอ้ตรงเม็ดกระเดาอะไรพวกนี้ค่ะเราจะหมักของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเพราะฉะนั้นน่ะโปรดักต์ที่ออกจากเราเนี่ยอย่างผลผลิตทุกตัวเนี่ยคือเราการันตีในความสะอาดจากธรรมชาติจริงๆที่เราใช้อ่ะค่ะไ
่มีสารเคมีตกค้างใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ใช้เวลาหมักในการหมักแต่ละครั้งก็เรียกว่าหลายวันทีเดียวไม่เหมือนปุ๋ยเคมีเนาะปุ๋ยเคมีนี่ถ้ามีเงินก็ไปซื้อมาโรยๆโปรยๆเลยก็จบแล้วจบวันเดียวจบอันนี้เหมือนกับว่าเราต้องใกล้ชิดกับเขามากเลยใช่ไหมคนกับผลิตภัณฑ์ผลิตผลที่จะออกมาคือเราต้องดูแลกินนอนด้วยกันอย่างนี้เลยหรือเปล่าคะพี่ต้าคะก็ไม่ถึงขั้นกับกินนอนกันแต่ว่าคือต้องเข้าไปทุกวันนะฮะเพราะว่าเราอย่างตัวต้าเองอ่ะต้าจะต้องเข้าไปทุกแปลงแล้วก็เจ้าสลายไปเพราะว่าอย่างเรามีสมาชิกอยู่สิบกว่าครัวเรือนเนี่ยนะฮะในนางเคสของลำไยเนี่ยหนูจะต้องเข้าทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์วันนี้จะต้องเลี้ยงว่าวันนี้ไปหาคนนี้วันนี้ไปหาคนนี้อะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าเราจะเข้าไปดูว่าสวนของเราเนี่ยระหว่างช่วงที่ต้าไม่อยู่เหนืออาทิตย์อ่ะเจออะไรบ้างแล้วก็แก้ไขยังไงหรือว่าถ้ามีอะไรที่แก้ไขไม่ได้หรือว่าเร่งด่วนหนูจะต้องรีบไปทันทีอะไรเงี้ยค่ะครับต้องแบบว่าคอยประคบประงมนะทนุถนอมดูแลกันทุกขั้นตอนแบบว่าละเอียดละออใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะนี่เลยเป็นที่มาของว่าราคาจึงสูงหน่อยแต่ถ้าเทียบกับเวลาการกินเข้าไปแล้วดีต่อสุขภาพเนี่ยมันก็คุ้มค่าจริงๆกับเงินที่ต้องแลกไปเนาะใช่ค่ะเอพิต้าคะเมื่อสักครู่นี้เห็นได้ยินว่าพิต้าบอกว่าลำไยปีนี้เนี่ยออกผลผลิตมาถึง15ตันนะคะในเครือข่ายเนี่ยแล้วเขายังเป็นการปลูกแบบอินทรีย์ด้วยอย่างนี้เนี่ยเรามีวิธีการดูแลยังไงคะในเรื่องของลำไยหมายถึงดูแลสวนหรือว่าดูแลโปรดักต์ค่ะดูแลตัวทั้งโปรดักต์แล้วก็สวนด้วยค่ะในการดูแลสวนนะคะคือตอนนี้นี่คือในตัวแปลงเลยเนี่ยคือเราจะรับรองแบบปลอดภัยคือแบบแก็บนะคะเพราะว่าทำไมถึงรับรองออร์แกนิกไม่ได้เพราะว่ามันจะมีสวนข้างๆอะค่ะที่ว่าระบบกันชนของเรายังไม่สูงพอที่จะรับรองไอฟอมนะคะค่ะนี่ก็คืออยู่ในช่วงถ้าหลังจากตอนนี้ก็เลยปลูกแนวกันชนไว้เพราะว่าในการระบบการทำออร์แกนิกเนี่ยมันจะต้องมีแนวกันชนที่ชัดเจนในการที่เราจะดูแลข้างในว่าปลอดภัยจากข้างนอกจริงๆนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแปลงทุกๆแปลงเนี่ยเราก็จะทำแอเรียของเราเป็นส่วนตัวเราแล้วก็จะมีการปลูกต้นไม้ที่สูงกว่าพืชที่เราอยู่อะค่ะอย่างกรณีของถ้าเป็นพวกผักเนี่ยเราจะปลูกอย่างมาร์มารี่เป็นแนวกันชนแต่ถ้าอย่างลำไยเนี่ยไม้ยืนต้นเนี่ยเราจะใช้ไม้ไผ่เพราะว่าไม้ไผ่จะสูงกว่าลำไยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นหมายความว่าสารเคมีจากข้างนอกที่เข้าอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยคือไม่สามารถจะเข้ามาหาแปลงเราได้เลยอะไรเงี้ยค่ะครับก็จะผ่านเงื่อนไขมาตรเกณฑ์การประเมินของ GAP ผ่านแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นออร์แกนิกจริงๆนี่ตอนนี้เราก็จะใช้ของมหาลัยแม่โจ้เป็นคนประเมินให้เราอะค่ะแล้วก็ใบรับรองก็จะออกจากมหาลัยแม่โจ้ค่ะโอ้เยี่ยมเลยนะครับแล้วสำหรับปุ๋ยที่นำมาใส่กับผลิตภัณฑ์เนี่ยครับใส่ลำไยใส่พืชผักต่างๆนี่เขาใช้เป็นน้ำอะไรเอามาใส่อะครับตัวนี้จะเป็นตัวนวัตกรรมซึ่งจะมาหนูได้มาตรงนี้จะเป็นนวัตกรรมที่หนูได้จากชนเผ่าหนูซึ่งหนูลืมเล่าให้ฟังว่าหนูเป็นชนชาติพันธุ์นะคะหนูเป็นเผ่าละวะหรือว่าเผ่าลวะนะคะค่ะทีนี้คือตัวนี้จะเป็นหนูตั้งชื่อเขาว่าซูเปอร์ฟู้ดหนึ่งทำไมต้องเป็นซูเปอร์ฟู้ดหนึ่งเพราะว่าในนั้นอ่ะหนูเอาผลแลบจากน้ำหมักตัวนี้ไปเทสที่มช.นะคะคือมันมีสารอะสารอาหารที่พืชต้องการอะเยอะมากนะคะค่ะแล้วก็ในนั้นอะวิธีการทำของหนูน่ะหนูจะใช้วัตถุดิบธรรมชาติล้วนๆเลยไม่ได้ใช้สารสังเคราะห์เลยเงี้ยค่ะทีนี้พอเราไปผุดไปพ่นใส่พืชที่เราปลูกนะคะนอกจากจะย่อยสลายสารเคมีที่ถูกค้างในดินแล้วก็ในพืชแล้วอ่ะยังจะช่วยเสริมธาตุอาหารรองอาหารหลักตรงเนี้ยให้กับพืชเพียงพอนะคะตัวเนี้ยค่ะค่ะครับเป็นความบังเอิญหรือว่าเป็นลักษณะแบบมีตำรับตำราของชนเผ่าชาติพันธุ์เขาบันทึกกันมายาวนานหรือว่ายังไงครับตรงนี้เดิมทีเนี่ยคือหนูจะเป็นคนที่ทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยคือจะชอบเป็นคนชอบทดลองนะคะส่วนตัวนะฮะทีนี้วันนั้นเอาจริงๆว่าหนูได้ด้วยความบังเอิญได้ด้วยความบังเอิญทีนี้ก็เลยด้วยความบังเอิญตรงนี้พอเรามาใช้กับเครือข่ายของเรา4จังหวัดภาคเหนือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชหรือว่าปลูกไม้เย็นต้นผลผลิตของเรานี่ออกมานี่คือพอไปตรวจแลบแล้วก็โอเคเลยแล้วก็หน้าตานี่แทบจะไม่แตกต่างกับเคมีเลยครับแต่ว่าน้ำหนักของเราอาจจะไม่หนักหรือว่ารูปร่างอาจจะไม่เช้งเหมือนเคมีแต่ว่าคือไม่น่าเกลียดมากอะค่ะคือเมื่อก่อนนะตอนที่เรายังไม่ได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของเราเนี่ยมันออกมาขี้เหร่มากเลยบางครั้งนี่อย่างผักเนี่ยมีรอยเจาะมีอะไรคือลูกค้าก็ไม่อยากทานแล้วอะไรเงี้ยอ๋อแค่แกรนนะฮะผิวพันธุ์อะไรไม่สวยนะแต่ว่าพอเจอน้ำหมักแล้วก็รูปร่างก็โอเคเลยไม่น่าเกลียดแต่ว่า
จะไม่เช้งเหมือนที่เราบำรุงด้วยเคมีอันนี้พอเราเจอน้ำซุปเปอร์ฟู้ดเข้าไปนี่เรียกว่าผิวนี่เปล่งๆเลยเหมือนกับใช้สารเคมีรดแต่ว่าเป็นอินทรีย์นะครับมีออร่าจากที่หนูเทสนะคะที่หนูเทสกับหนูทดลองแค่พวกเนื้อสัตว์ที่เราซื้อตามมาร์เก็ตนะคะค่ะแล้วพอเราแช่แล้วเราเอาไปเทสแลบมันแปลกดีคือสารที่ตกค้างในนั้นน่ะหนูทดลองไม่มีสารตกค้างอย่างหนูจบสัตวศาสตร์มาเนี่ยอย่างสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยเราจะต้องฉีดสารเนื้อเร่งเนื้อแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ไอ้ทีนี้อย่างไก่เนี่ยพี่ลองเคยลองจับไก่สดๆที่เราไปซื้อไหมมันจะนิ่มๆใช่ไหมคะใช่ค่ะพอเราแช่ไอ้ตัวน้ำตัวนี้สัก5นาทีถึง10นาทีเนี่ยตัวเนื้อไก่มันจะตึงตัวมันจะดึงๆมันจะเด้งอะพี่แล้วทีนี้ไอ้ตัวน้ำที่เราแช่เนี่ยเห็นชัดเลยมันเป็นฟองเลยว่าเป็นฟองของเคมีอะค่ะก็คือเหมือนมันล้างออกมาอย่างนี้เหรอคะมันล้างออกเลยใช่แล้วหนูทดลองล้างคือจากของเรานี่อยู่บนดอยใช่ไหมคะอยากกินอาหารทะเลนะคะแล้วก็ข้างล่างนี่ค่อนข้างที่จะแช่อะไรมาให้เราก็ไม่รู้นะคะเนาะกว่าจะเดินทางขึ้นไปถึงแล้วแช่แล้วเอาไปเทสแลบคือไม่ได้เจอสารฟอร์มาลีนเลยนะพี่ครับก็คือล้างออกหมดเลยตอนนี้ก็เลยใช่ตอนนี้หนูก็เลยส่งเสริมให้ทุกๆหลังคาเรือนอะให้เขาเอาไปแช่เนื้อสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาซื้อจากตลาดถ้าไม่มั่นใจในเรื่องของสารตกค้างเนี่ยให้เอาน้ำตัวนี้ของเราไปแช่แล้วก็เพื่อความปลอดภัยของคนที่เขาทานเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดเลยอยากรู้สูตรเลยนะฮะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวขอกระซิบถามหลังไมค์บอกสูตรได้ไหมคะเดี๋ยวจะส่งข้อมูลทางแลบให้ทางไลน์นะคะได้ขอบคุณค่ะพี่ต้ามีผลแลบของทั้งตัวน้ำมีผลแลบทั้งตัวพืชแล้วก็ตัวเนื้อสัตว์ที่เราทดลองอะค่ะเราจะทดลองอย่างสมมติว่าหนูจะเทสกับปลาเงี้ยหนูเอาปลาน้ำจืดมาจะเหม็นขาวมากเลยพี่จะส่งพี่ไปดูด้วยนะคะครับพอเราเป็นแค่สัก15นาทีอ่ะไม่มีกลิ่นขาวเลยเหมือนปลาทะเลเลยค่ะโอ้โหอย่างนี้นี่จะพูดได้ว่าไอ้เจ้าตัวน้ำซุปเปอร์ฟู้ดเนี่ยเขาให้คุณสมบัติอะไรกับเวลาเอาไปทำอย่างเงี้ยบ้างอะคะเขามีคุณสมบัติยังไงในตัวคุณสมบัติของเขาเนี่ยที่หนูไปเทสเอามาเนี่ยคือที่เวลาเราอิงวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะพี่ที่นึกออกไหมเวลาเขาเอาน้ำอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้เราชะล้างนู่นนี่นั่นน่ะมันจะมีส่วนเขาเรียกอะไรอัตราส่วนของทางเคมีอะเคมีธรรมชาตินะไม่ได้หมายถึงสารสังเคราะห์นะคะจะมีตัวหนึ่งที่จะทำให้ทำชะล้างอย่างสมมติอย่างสบู่เนี่ยสบู่ที่เราอาบน้ำเนี่ยเวลาเราฟอกตัวเนี่ยเราจะต้องการชำระคราบเหงื่อใครเราใช่ไหมคะใช่ครับตัวเนี้ยก็จะคล้ายๆอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้สารสังเคราะห์ไม่ใช่สารเคมีแค่นั้นเองอะค่ะครับมาจากอินทรีย์มาจากธรรมชาติล้วนๆเลยโอ้แบบนี้พี่ต้าต้องเอาไปจดสิทธิบัตรแล้วนะฮะโอ้ใช่เดี๋ยวมีคนจดลิขสิทธิ์นะฮะเดี๋ยวมีคนเอาไปนะต้องรีบนะฮะรีบไปจดสิทธิบัตรจดลิขสิทธิ์อย่างที่คุณอรคมว่าเพราะว่าประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเองใช่ค่ะจากกลุ่มคอมพิวเตอร์เองนะโอ้นี่น่าสนใจแล้วเป็นที่เผยแพร่ได้ยังจะได้8ปีแล้วนะคะที่ใช้กับในแปลงของเราอะค่ะโอ้ใช้มาเกือบ1ทศวรรษแล้วก็เห็นผลชัดเจนดีด้วยนะฮะแต่นี่คือลำไยปีนี้คือลูกจะไล่ๆกันเลยนะคะลูกลำไยแล้วก็เปลือกมันจะบางแล้วก็เนื้อหนาเมล็ดนิดเดียวเองแล้วก็ปอยหวานจะเป็นหวานจัดจ้านคือเห็นจากรูปที่ส่งมาให้ที่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการรันรูปให้ดูด้วยนะคะว่าโอ้โหเมล็ดลำไยนี่คือแบบใหญ่เต่งแล้วก็คือเม็ดข้างในอ่ะนิดเดียวเองแต่เนื้อเยอะมากมันรีบมากข้างในเม็ดมันรีบเลยนะเนื้อนี่ล้วนๆเลยนะครับจะรีบไปไหนนะสุดยอดเลยนอกจากลำไยหนูจะใช้กับอะโวคาโดด้วยนะคะตอนนี้อะโวคาโดนี่เราจะเน้นเพราะว่าคุณค่าทางอาหารโอเมก้าเก้าเยอะครับทำมาอะโวคาโดแท้ด้วยอะค่ะพี่โอ้ชอบกินอะโวคาโดแสดงว่าใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะทั้งพืชทั้งผักแล้วก็ปศุสัตว์ก็ใช้ได้หมดเลยพี่เพราะว่าที่หนูทำเนี่ยคือแต่ว่าอัตราส่วนในการใช้ของแต่ละตัวเนี่ยเราจะต้องมีอัตราส่วนที่ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยค่ะอย่างกรณีของไม้ยืนต้นอาจจะต้องใช้อีกอัตราส่วนอีกแบบนึงถ้าเป็นพืชผักอาจจะต้องอีกแบบนึงถ้าปศุสัตว์อาจจะต้องอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยพี่เพราะว่าความเข้มข้นนี่เราในการใช้ของแต่ละจุดแต่ละตัวเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเพราะว่าความต้องการของอย่างปศุสัตว์เนี่ยอย่างเราใช้ในการดับกลิ่นอะไรพวกเนี้ยคือเราก็ต้องดูอัตราส่วนของการใช้มวลของพื้นที่อยู่นั้นว่าจะต้องอัตรากี่ลิตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างกรณีของไม่ยืนต้นเนี่ยเราต้องการให้ตัวซุปเปอร์ฟู้ดเนี่ยเราพ่นขึ้นพ่นลงให้ชะล้างสารเคมีที่ตกค้างในดินด้วยแล้วก็ในต้นลำไยที่เขาใช้ก่อนหน้าที่จะใช้ของเราให้มันชะล้างออกไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะอัตราการใช้ความเข้มข้นก็จะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
ค่ะเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยความถี่ในการพ่นต้องมีความถี่มากน้อยแค่ไหนคะลำไยนี่เราใช้15วันพ่นครั้งหนึ่งค่ะครับแล้วก็อัตราการใช้นี่1ลิตรต่อน้ำ200ลิตรค่ะอย่างเงี้ยค่ะครับก็ไม่ได้เยอะอะไรมากเนาะใช่แต่ถ้าอยากถูกมากเลยฮะถ้าเทียบกับที่เขาซื้อตามท้องตลาดนะยังของในผักเนี่ยเราจะพ่นทุก3วันอัตราส่วนก็จะน้อยลงอะไรเงี้ยแต่ผักที่โตเร็วไงพี่ทำเองได้ด้วยนะใช่ครับแต่ว่าสูตรนี้ไม่ได้เผยแพร่เป็นการสาธารณะทั่วไปใช่ไหมครับก็ใช้เฉพาะกลุ่มกันอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ใช้เฉพาะในเครือข่ายของเราฮะมีมหาวิทยาลัยเขาที่เป็นแลบอะไรที่เขาตรวจสอบแล้วมีเชิญไปบรรยายหรือว่าจะนำไปเผยแพร่ต่อไหมครับเนี่ยวันนั้นทางมช.อาจารย์ที่ตรวจแลบอะค่ะครับเขาบอกว่าน้องต้าคือตอนนี้คือแปลกใจมากเลยทำไมน้ำหมักของหนูอะ มีค่าเยอะมากเลยแต่ว่าไม่มีสารเคมีอะไรเลยคืออาจารย์งงมากเลยหนูทำยังไงค่ะนี่นี่หนูก็เลยว่าอาจารย์ค่ะหนูขออนุญาตยังไม่เปิดไม่ได้ว่าทำยังไงแต่ว่าหนูบอกกระบวนการได้อยู่ค่ะอาจารย์เก็บไว้ก่อนอุบไว้ก่อนนะคะแต่อย่าลืมบอกเราสองคนหลังไม่ด้วยนะอาจารย์อยู่ในห้องแลบมาตลอดการทำงานของอาจารย์อาจารย์บอกว่าไม่เคยเจอการตรวจสารต่างๆเนี่ยที่มันเป็นอินทรีย์เนี่ยไม่เคยเจอสารแบบเนี้ยที่เขาส่งให้แกตรวจอย่างเงี้ยค่ะค่ะแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะคะท่านไหนที่ฟังอยู่นะคะแล้วก็สนใจเนี่ยลำไยด้วย อยากจะสั่งซื้อลำไยนะคะสามารถติดต่อทางไหนได้บ้างคะพี่ต้าคะก็ติดต่อได้ที่น้องเปด้วยแล้วก็ถ้าเบอร์ของต้าก็จะมีอยู่2เบอร์นะคะคุณเปนี่คือเบอร์0863636282หรือเปล่าน่าจะใช่เบอร์นี้นะคะใช่ใช่ใช่ค่ะก็2เบอร์หาน้องเปได้เลยครับแล้วขายยังไงบ้างครับราคากิโลละเท่าไหร่ครับลำไยอินทรีย์ตรงนี้ลำไยใช่ไหมคะครับผมตัวลำไยนี่ตอนนี้ในราคาเนี่ยตอนนี้จากเราเลยเนี่ยครับหน้าสวนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่80บาทนะคะที่ราคาจะสูงหน่อยแต่ว่ามันปลอดภัยตอนนี้ยังไม่รวมค่าขนส่งยังไม่รวมค่าแพ็คเกจจริงนะทีนี้ในเรื่องของราคาลำไยถ้าจะเอาแบบเสด็จเลยเนี่ยต้องคุยกับคุณตัวเองนะคะอ๋อต้องรวมค่าจัดส่งด้วยอะไรด้วยใช่เพราะว่าก็จะได้เพราะว่าสวนนี้อยู่ไกลใช่ไหมคะช่วยอยู่ครับพี่ตาคะสวนนี้อยู่ไกลไหมคะไม่ไกลอยู่สารพีนี่เองจังหวัดเชียงใหม่ถ้านั่งเครื่องมาเดี๋ยวไปรับมาถึงสวนได้เลยนี่พาแอลสวนได้เลยเนาะข้าเจ้าอยากจะไปแอลสวนไปจิ้มลำไยกรอบๆหวานๆเจ้าพี่ต้าคะพี่ต้ากำลังพูดอยู่กับคนพื้นที่เหมือนกันนะคะผู้จัดร่วมของดิฉันนี่คนเชียงใหม่บ้านผมอยู่สันทรายครับเดี๋ยวไว้แวะไปเที่ยวหาพี่ต้านะฮะอ๋อค่ะโอเคขนาดเลยค่ะเอาย้ำอีกทีค่ะพี่ต้าคะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่จะติดต่อในเรื่องของสอบถามข้อมูลของลำไยนะคะถ้าสนใจเนี่ยติดต่อที่ไหนนะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะติดต่อที่เบอร์ของคุณเปย์ดีกว่านะคะคุณเปย์นะคะ0863636282นะคะครับค่ะก็ติดต่อได้เลยไม่เฉพาะลำไยแต่ว่ามีผักผลไม้อื่นๆเพียบเลยอยากจะรู้อะไรถามอยากจะได้อะไรก็ถามได้เลยนี่เป็นราคาตรงจากสวนเลยนะฮะใช่ค่ะราคาพิเศษเลยราคาตรงเลยค่ะค่ะถามพี่เปย์เพราะว่าตอนนี้ให้พี่เปย์ช่วยเพราะว่าคืออย่างต้าเนี่ยเหตุผลทำไมต้องให้พี่เปย์ช่วยเพราะว่าต้าอยู่ในสวนไงบางครั้งบางทีสัญญาณโทรศัพท์หนูไม่มีติดต่อไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าติดต่อกับคุณเปย์นี่คุณเปย์สัญญาณโทรศัพท์ของคุณเปย์24ชั่วโมงติดต่อได้ตลอดเวลาเงี้ยโทรไปได้เลยนะคะ0863636282ค่ะลำไยน่ากินมากครับนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่ต้าเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติกับทางรายการนะครับขอบพระคุณนะคะค่ะพี่ต้าโอกาสหน้าคงจะอาจจะมามีเรื่องอื่นๆมาประชาสัมพันธ์มาพูดคุยกันอีกเนาะครับไว้คุยกันใหม่คราวหน้านะครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็คือคุณชนิสาคุณภรัตน์นะครับเป็นเกษตรกรที่เชี่ยวชาญเรื่องของเกษตรอินทรีย์โดยตรงเลยใช่แล้วแล้วก็เรียกว่าน่าจะสำเร็จนะฮะประสบความสำเร็จแล้วด้วยเนื่องจากว่าทำมาถึง8ปีเนาะใช่ค่ะให้ผลให้ออกดอกออกผลออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขายได้ในราคาที่ดีด้วยใช่แล้วอยากจะบอกว่ามันคุณภาพดีจริงนะเพราะว่าถ้าจากคุณผู้ชมที่ได้ดูผ่าน Facebook Live จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์เขาอ่ะโอ้โหลูกใหญ่แล้วก็เม็ดข้างในอ่ะของลำไยอ่ะนิดเดียวเองเหมือนแบบกินเนื้อเนื้อเยอะมากใช่ครับคือแบบว่าเต็มปากเต็มคำแล้วก็คุ้มนะถ้าเทียบกับไปซื้อในราคาปกติเนาะปกติก็อาจจะเม็ดใหญ่น้อยหรืออะไรอย่างไรอันนี้ก็คือเหมือนได้เนื้อ2เท่าเบิ้ลเข้าไปใช่ค่ะมันกิน2ลูกใช่แล้วนี่เป็นการส่งเสริมให้ผู้คนเนี่ย
เลิกการใช้สารเคมีด้วยหันมาใช้เรื่องของเกษตรอินทรีย์ซึ่งวัสดุเกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติอยู่แล้วนะเพียงแต่มีกระบวนการเอามาหมักเอามาทำนะฮะให้มันได้สูตรเท่านั้นเองแล้วก็เอาไปใช้เกิดผลดีด้วยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเนาะเป็นมิตรกับเราด้วยนะคะกินเข้าไปเนี่ยก็สบายใจได้ว่าไม่ใช่สารเคมีแน่นอนผมมองเห็นอีกจุดหนึ่งนะคุณสันพรคือสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถูกต้องมีความแตกต่างชัดเจนเลยอันนี้ก็มุ่งไปที่จุดเขาเรียกว่ามุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนึงที่แบบเน้นสุขภาพอยากจะแบบคลีน 100% ไม่มีสารเคมีเนาะสามารถที่จะมุ่งไปที่จุดนี้แล้วก็สร้างมูลค่าได้สูงกว่าท้องตลาดทั่วไปด้วยใช่อย่างที่บอกว่าสิ่งของผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยมันต้องดูแลประคบประหงมอย่างมากนะคะแล้วก็คืออย่างที่เขาบอกอ่ะขนาดหญ้าขึ้นนะคุณต้องใช้คนไปดึงอ่ะถ้าเป็นทั่วๆไปเนี่ยคือเขาก็ใช้ยาฆ่าหญ้าอะไรสาดไปอะไรไปใช่ไหมแต่นี่คือต้องเอาคนไปดึงอ่ะแสดงว่ามันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมีอะไรตรงนั้นนะคะก็เลยราคาก็เลยอาจจะสูงกว่าปกติครับก็ฝากกันตรงนี้ไว้ด้วยนะครับในช่วงส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับกับหมุนตามวันในช่วงที่2ของรายการเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณสันพรข่าวอื่นๆข่าวเด่นข่าวดังยังมีให้ตามกันต่อกับหมุนตามวันช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับกกต.ขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประชาธิปไตยไทยให้ยั่งยืนพร้อมขับเคลื่อนฟันเฟืองประชาธิปไตยพัฒนาผู้ปฏิบัติงานจัดการเลือกตั้งให้เป็นเลิศยกระดับมาตรฐานระบบงานจัดการเลือกตั้งให้เป็นที่ยอมรับสานพลังเครือข่ายร่วมปฏิบัติการอย่างยั่งยืนเพื่อให้ทุกการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายกฎหมายยาเสพติดใหม่ดีเพราะปรับพืชเศรษฐกิจมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจได้ดีเพราะลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเหมาะสมดีเพราะผู้เสพคือผู้ป่วยได้รับการดูแลบำบัดมีชีวิตที่ดีขึ้นดีทั้งจับและปรับยึดทรัพย์จนหมดตัวร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติดรับเงินรางวัลนำจับมาทำดีช่วยชาติกันเถอะครับเข้มรอบด้านกฎหมายยาเสพติดใหม่ดีสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรมนาทีนี้ไม่มีแอปไม่ได้แล้วแอปดีขนไวยอมใจได้ทุกปัญหากับแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตให้ค้นข้อมูลการเลือกตั้งกันได้รัวๆหรือจะร่วมเป็นหูเป็นตาตามติดคนทุจริตทำผิดกฎหมายเลือกตั้งรายงานสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบผ่านแอปพลิเคชันตาสับปะรดกกต.พร้อมจัดให้ของมันต้องมีแอปดีต้องโหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Androidกลับมาติดตามข่าวในช่วงท้ายของหมุนตามวันนะครับพาไปติดตามในเรื่องของการมอบเมล็ดพันธุ์กัญชาพันตะนาวสีก้านแดงกันหน่อยครับโดยคุณอนุทินชันวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับพร้อมกับคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีส่งมอบเมล็ดพันธุ์กัญชาพันตะนาวสีก้านแดงจำนวน500เมล็ดครับจากนายแพทย์สุภกิจศิริลักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับให้แก่นายแพทย์กิติโลดสุวรรณรักษ์ครับเป็นผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการตามนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์โดยเก็บรวบรวมกัญชาพันธุ์ไทยถึง 4,000 ที่ไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์เป็นระยะเวลามากกว่า40ปีมาวิจัยพัฒนาและทดลองปลูกในโรงเรือนเพื่อให้ได้พันธุ์กัญชาที่มีคุณภาพและสารสำคัญสูงและดำเนินการจดทะเบียนรับรองสายพันธุ์เพื่อใช้เป็นข้อมูลว่ากัญชาสายพันธุ์ไทยมีคุณภาพดีเป็นมรดกของชาติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและวิสาหกิจชุมชนในการเลือกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ได้นะครับนอกจากนี้ยังเป็นการต่อยอดและเน้นย้ำถึงความสำคัญในการวิจัยพัฒนาพันธุ์กัญชาไทยเพื่อจะให้ผู้ที่สนใจในการปลูกกัญชาได้มีเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากัญชาพันธุ์ต่างประเทศลดการนำเข้าเมล็ดพันธุ์รวมถึงส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศได้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกและลดการขาดดุลการค้ากับต่างประเทศได้นะครับ
เมล็ดพันธุ์กัญชาพันธนาวสีก้านแดงที่ส่งมอบในครั้งนี้ครับทางกระทรวงสาธารณสุขจะส่งมอบต่อให้กับสถาบันกัญชาทางการแพทย์เพื่อใช้ทางการแพทย์และใช้ในการเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อไปด้วยนะครับค่ะก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนก็คงต้องลาคุณฟังไปก่อนพบกันใหม่กับหมุนตามวันแล้วก็เราสองคนในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยประจำปี2565ครั้งที่1พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ต้องการจดทะเบียนเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปเจอกันที่สถานที่จดทะเบียนชาวไร่อ้อยในพื้นที่ของท่านตั้งแต่วันที่2ถึง31พฤษภาคม2565เวลา 8:30 นถึง 16:30 นยกเว้นวันหยุดราชการดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ocsb.go.th หรือโทร024306814กกต.ขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประชาธิปไตยไทยให้ยั่งยืนพร้อมขับเคลื่อนฟันเฟืองประชาธิปไตยพัฒนาผู้ปฏิบัติงานจัดการเลือกตั้งให้เป็นเลิศยกระดับมาตรฐานระบบงานจัดการเลือกตั้งให้เป็นที่ยอมรับสานพลังเครือข่ายร่วมปฏิบัติการอย่างยั่งยืนเพื่อให้ทุกการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสุจริตโปร่ง